สวัสดีทุกคนจ๋าวันนี้มาอยู่ป่ากระเทียมอีกแล้วค่ะแต่ป่ากระเทียมนี้มันอยู่ที่ไหนเป้ที่ลื่นนะคะแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่จุดที่ไปปีที่แล้วนะคนละจุดกันค่ะตรงนี้จะเป็นข้างทางเนาะสวนเป็นเหมือนสวนสาธารณะแต่ว่าไม่ใหญ่เท่ากับที่ไอไปปีที่แล้วแต่ว่าก็คืออยากแวะมาหาเป้ไงเอาใกล้ๆบ้านนี่แหละเนาะเป้จะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลด้วยอู้นี่ดอกมันกำลังเฮ้ยเนี่ยพี่ฝนถ้าจะมาเก็บอะพี่ฝนต้องรีบมานะดอกมันจะบานแล้วจ้าเป้แล้วว่าอาทิตย์หน้ามันบานเด้เต็งชัวมันเต็งดูดิมันอ้วกมากเลยนะตรงนั้นอะมันดอกมันตูมแล้วมันเตรียมจะบานแล้วอะค่ะแล้วนี่ต้องระวังมันคือตำแยค่ะแล้วตำแยที่รุนโคตรสวยอะกำลังอ่อนๆแต่วันนี้อูไม่ได้เอาถุงมือมาดิเต็งตรงนี้มันเป็นป่าไม้ผัดใบเนาะเฮ้ยอันนี้เหมือนต้นเมเปิลอะเนี่ยตัวนี้แถวสวีเดนไม่มีผักน้ำเหมือนแถวญี่ปุ่นเนาะเต็งเนาะผักหนามเราเห็นในญี่ปุ่นน่ะคนที่อยู่ญี่ปุ่นที่อยู่เกาหลีเขากินกันมันจะเป็นน้ำหนามมันพอมันแตกยอดออกมาเขาก็หักไปกินน่ะเราดูในคลิปแต่อันนี้น่าจะเป็นใบเมเปิ้ลเราจะบอกว่าเรานั่งติดกับตำแยตอนนี้เราคันมากเลยรอบนี้จะไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวเราจะแช่แข็งเดี๋ยวรอบนี้น่ะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ที่เราจะทำอ่ะเราจะทำเป็นไส้ขนมเดเป้เราก็จะฟรีซไว้อืมเป้ปั่นจักรยานมาทุกคนแล้วจักรยานไฟฟ้าอ่ะรถจักรยานเพื่อนไอ้ก็หายไปหลายคันแล้วนะเพื่อนไอ้อ่ะเพื่อนร่วมงานอ่ะเนาะเพื่อนปั่นจักรยานจากโกเทนเบิร์กมาที่คอนลิเรียสแล้วคราวนี้มีอยู่วันนึงช่วงนึงอ่ะนางก็ปั่นไปถึงตรงเซ็นทรัลซักชุงเนี่ยแล้วนางก็จอดจักรยานไว้ก็ล็อกอย่างดีนะพอเลิกงานเนาะนั่งรถไฟกลับไปที่ยอตบอยแล้วก็จะไปเอาจักรยานโดนตัดหายไปเลยจักรยานไฟฟ้าด้วยนะสวยไหมทุกคนก็เลยตอนนี้น้องเขาเพิ่งซื้อจักรยานใหม่แต่เป็นจักรยานมือสองอะนะแกก็บอกว่าโอ้ไม่กล้าซื้อจักรยานมือหนึ่งแล้วไอ้กี้เอ้ยวะนั่นไอ้โดนตำแยต่อยอีกแล้วทุกคนตำแยจิ้มมือไอ้ละตรงนี้มีเห็ดเด้ตรงนี้ที่เราเห็ดอะไรเต้ไอ้อุจอนอะอ๋อเขาจะบอกว่าเขาโคตรเสียดายเห็ดเลยที่ป่าที่อยู่ติดบ้านอะเขาขึ้นไปก็กล้าว่าจะไปเก็บเนาะทิ้งไว้3อาทิตย์แต่ว่าช่วง3อาทิตย์นั่นน่ะฝนมันก็ไม่ตกไงคราวนี้พอไปถึงอ่ะเฮ็ดน่ะเฮ็ดอ่ะมันแห้งไปเลยอ่ะมันแห้งทั้งที่ว่ามันยังเด็กๆอยู่อ่ะโคตรเสียดายเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็คือมันก็แห้งติดขอนไปอ่ะเนาะพูดถึงว่ามันก็ไม่ได้สูญสลายไปไหนเอ้าทุกคนลากขึ้นมาด้วยเพราะว่าตรงนี้ดินนิ่มมากใช่ไหมขอนหากินของเป้แต่ไอ้เห็ดเนี่ยมันขึ้นหน้าร้อนไหมมันขึ้นเพราะว่าไอ้เคยไปเก็บไงปีที่แล้วอ่ะมันจะอยู่อีกป่าหนึ่งไอ้เดินไปช่วงประมาณจำไม่ได้ว่าเดือนไหนน่าจะเป็นกรกฎาคมนี่แหละมั้งเต็งโหยไอ้จะบอกว่ามันขึ้นสองรอบนี่ไงก็คือเหมือนกับป่านั้นอ่ะช่วงนั้นน่ะฝนมันตกเยอะเห็ดนางลมเนี่ยเขาจะชอบอากาศที่เหมือนประมาณไม่ร้อนมากแต่เขาก็จะชอบความชุ่มถ้ามีความชุ่มอ่ะเขาก็จะเกิดใช่เพราะว่าตอนที่มาเจอมันเป็นเดือนพฤศจิกาก็คือมันมีความหนาวแล้วก็ความชุ่มเดือนพฤศจิกาบ้านแถวสวีเดนก็ฝนตกไงอะไรผักเปกรีดความใหญ่ของที่นี่ก็ประมาณ
ที่ไปเก็บกระต้อยเลยประมาณเดียวกันแต่ว่าตรงที่ไอ้ไปเก็บปีที่แล้วอ่ะที่เป้บอกอ่ะที่เป็นสวนสาธารณะน่ะตรงนั้นต้นใหญ่อาจจะเป็นพื้นที่ที่ต่างกันเดี๋ยวไอ้ว่านะตรงนี้มันทุกคนเห็นไหมตรงนี้ต้นเล็กๆ ก็คือเกิดจากเมล็ดนะเป็นเมล็ดของเขาปีที่แล้วที่ร่วงเขาได้น้ำเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นมีหลายคนที่เขาเข้ามาเขียนบอกว่าอย่าเอารากมันไปเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเธอจะไม่มีเก็บอีกคือจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวนะเพราะว่าคนที่เขาขุดไปปลูกอะเขาก็ขุดไปปลูกได้ก็คงไม่เกิน 20-30 ต้นหรอกแล้วแต่ว่ากระเทียมป่านี่มันเต็มป่าไปหมดเลยแล้วที่มันเป็นดอกมันก็จะกระจายเมล็ดออกไปอย่างเงี้ยอืมเป้ว่ามันจะมีวันสูญสลายไหมส่องดูเป้ก่อนนะนูนแกใครเฮ้เป้ Hello บอแอร์ดิไอส่องเป้จากอะไรนะใต้ขอนเป้ช่วยเก็บแกบ้านเป้อยู่ห่างจากตรงนี้5นาทีปั่นจักรยานแต่ว่าเป็นจักรยานไฟฟ้าใช่ก่ะ yes ตรงที่เป้มุดเข้าไปอ่ะมันจะสวยทุกคนเพราะมันจะเป็นขอนไม้เป็นกิ่งไม้แล้วมันจะพยายามที่จะดันขึ้นมาไงมันหาแสงแต่ว่าทางนู้นก็มีนะนู่นเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เข้าไปเก็บข้างหลังนู้นดีกว่าหมดไอมากับพี่ขุนนะพี่ขุนไปเดินเล่นจ้ะพี่ขุนไม่มาป่าด้วยเป้ก็เลยบอกว่าให้ไปเดินตรงไหนอะไรเงี้ยทางนี้จะเหมือนยังอ่อนๆอยู่นะเนี่ยทุกคนความสะอ่อนเนาะอยากย้ายมาอยู่ลุนกับเป้เด้แต่ไม่มีงานทำ เป้เขาอยากย้ายมาอยู่กับตัวเองแต่เขาไม่มีงานทำ ฮะมีอีเกียที่เฮลซิงบอร์กดิถ้ามาอยู่ใกล้เป้นะก็จะเป้ก็จะพาไปเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่มี เราก็จะสนุกสนานแต่ถ้าย้ายก็ต้องหางานใหม่เพราะว่าถ้าเราจะสมัครอีเกียสาขาที่อยู่ใกล้ๆรุนเนี่ยมันก็จะต้องสมัครใหม่นะมันไม่สามารถที่จะแบบว่าย้ายตำแหน่งอะไรมาได้มันไม่ใช่นะทุกคนต้องสมัครเลยอะสมัครใหม่เลยยังอ่อนๆยังได้อยู่เดี๋ยวกลับไปจะทำขนมกุยช่ายเป็งเมื่อตะกี้ก็ไปแอบเก็บไอ้ดอกอะไรนะผักกลุ่มอะดอกผักเมเปิลนี่จ้ะตรงที่จอดรถเก็บมาได้ประมาณกำนึงทุกคนนี่แวบมันเริ่มบานแล้วแหละใช้ได้อยู่จะบอกว่าตรงฝั่งทางด้านหลังอะต้นมันจะยังเล็กอยู่เหมือนมันยังอ่อนอยู่เลยเป้เราว่ามันยังเก็บได้อีกจนถึงไม่รู้นะความรู้สึกเรามันแบบน่าจะเก็บได้จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วที่ไอมาน่ะไอมาเดือนมิถุนาไอจำได้ไอยังเก็บไปกินได้เลยแต่ว่าดอกมันบานแล้วเดือนมิถุนานี่คือดอกบานแล้วถ้าเกิดใครจะ
เก็บดอกก็อาจจะไม่เหมาะอย่างตอนนี้ก็เนี่ยใกล้บานแล้วค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมใกล้แล้วเนี่ยไอ้ปีตากล้องเสียตากล้องจะลงเนี่ยนี่เนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมต้นเนี้ยเห็นอยู่แต่ว่าไม่อยากเหยียบพวกนี้ไงอาเหยียบได้เจ๊บอกว่าไม่เอาตรงนี้นี่ไงสวยเนาะรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เอาไปแบ่งเพื่อนร่วมงานรอบนี้จะเก็บไปกินเองสะออนเนาะคนอยู่ใกล้กันโอ้ปั่นจักรยานไปทำงานมาติแวะมาเก็บตอนเย็นสุดๆเอาไปพัดกินสดๆอย่างเงี้ยไอเราคนอยู่ไกลอะเนาะมาจ่ายตลาดเราคนอยู่ไกลก็ขับรถมาถ้าไม่พักรถเนี่ยใช้เวลาขับ2ชั่วโมงครึ่งเด้เต็งแต่พวกไอ้พักกินข้าวไงก็เกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยใบอ่อนอ่อนเนี่ยเต็งนี่เห็นไหมอร่อยอร่อยเนี่ยเต็งเนี่ยดูโคตรสวยอ่ะออนซอนเนาะตะกี้เก็บผักไอ้ผักเซียนได้เต็มถุงแล้วค่ะให้พี่ขุนเอาไปเก็บที่รถแล้วตรงนี้ธรรมชาติเขาดีมากเลยทุกคนมันจะเป็นป่าละเมาะลงไปนะคะตลอดริมทางนี้นะคะข้างในนู้นก็จะเป็นผักเซียนนะคะทุกคนเป็นเบี้ยผักเซียนทั้งหมดเลยนะไอเก็บแค่ถุงเดียวพอนะคะไม่เอาไปเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปเยอะก็ไม่มีเวลาทำนี่เห็นไหมอันนี้ก็เบี้ยผักเซียนจ้ะนี่ต้นเบี้ยผักเซียนทั้งหมดเลยเล็กๆเนี่ยค่ะใช่หมดเลยนะคะเป็นดงผักเซียนนะคะเนี่ยเป็นเบี้ยผักเซียนทั้งหมดเล็กๆนู่นสุดยอดเลยตัวเองเบี้ยผักเซียนทั้งหมดเลยเฮ้ยตัวเองดอกทิวลิปที่แรกกันเห็นตัวเองมันสวยมากอ่ะใช่ไหมอุ้ยทุกคนนี่ดอกทิวลิปข้างๆอพาร์ตเมนต์ที่เป้อาศัยอยู่นะคะทุกคนมันสวยมากเลยอ่ะไอชอบเดี๋ยวเป้จะพาไปเดินเที่ยวที่สวนดอกไม้นะคะชื่อว่างับออนับออนับโหแดดนี่เหมือนแบบซัมเมอร์เลยอ่ะสุดยอดแต่ว่าตอนนี้13องศานะก็คือแบบอากาศกำลังดีนะไม่ร้อนแต่ก็นั่งในรถก็ร้อนอยู่เหมือนกันโอ้โหสวยดูสิว่าลุนสวยแค่ไหนอยากย้ายมาอยู่ยาวินบูแฮนอันเดชแล้วสักตอนนี้ยาวินอันเดชก็สวยมากเลยอ่ะชอบใช่ตรงนี้หรือเปล่าที่ไอ้กับพี่ขุนเคยแอบมาเก็บอ่ะเป้ปีที่แล้วอ่ะเพราะว่ามาจากทางฝั่งนู้นแล้วก็มาจอดตรงนี้แล้วก็วิ่งลงมาเก็บเป็นขากลับบ้านใช่ไหมขากลับจ้ะไม่รู้ตรงไหนเอ้ยตรงไหนคือตรงใช่ตรงนั้นแหละลานรู้นะแต่ว่าเหมือนแบบไปตรงไหนมันก็มันเหมือนกันหมดเลยอ่ะคือทุ่งรับเต็มไปหมดจ้าทุกคนจ้ะตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะตอนนี้จะ4 ทุ่มแล้วไอ้ก็ล้างผักเสร็จแล้วก็เอาแช่ไว้ในน้ำก่อนนะคะอันนี้เป็นกระเทียมป่าที่เก็บมาทั้งหมดนะคะนี่อันนี้คือโถใหญ่ๆเลยโถใหญ่ๆนะคะตัวนี้โถเล็กนี่แบะเอาไปแบ่งให้คุณย่าแล้วนะคะกำหนึ่งคุณย่าไม่เอาเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนนี้นะคะมันเป็นดอกแล้วนะคะดอกมันแบบค่อนข้างที่จะใหญ่เนี่ยค่ะตัวนี้คือไอ้แยกออกมานะคะแยกดอกเขาออกมาจากต้นเขานะคะตัวนี้ไอ้จะเอาไว้ทำผัดนะคะผัดใ
เสร็จตับไหมแต่ยังไม่มีตับเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าจะทำอะไรกินนะคะที่แน่ๆก็เอาแช่อย่างนี้ไว้ก่อนทั้งคืนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอ้ได้ผักอะไรมาบ้างนะคะนอกจากกระเทียมป่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะตัวนี้คือเป็นผักเสี้ยนนะคะผักเสี้ยนฝรั่งนะคะกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นผสมกระเทียมด้วยหอมด้วยนะคะกลิ่นไอ้ตัวผักเสี้ยนฝรั่งเนี่ยกลิ่นจะแรงนะสำหรับไอ้นะกลิ่นแรงนะคะแต่เวลาเอาไปดองแล้วพอเปรี้ยวแล้วอร่อยนะคะผักนี้นะคะไอ้ก็เก็บมาในป่าของกระเทียมนั่นแหละค่ะมันอยู่ป่าเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าตอนเก็บเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะไอ้จะแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนะคะแล้วก็อีกผักตัวนึงนะคะนี้คือเป็นดอกรับส์ค่ะที่เขาเอาเมล็ดไปทำน้ำมันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ไปเก็บตามขอบสวนที่แบบที่เขาปลูกไว้อ่ะทุกคนเอาง่ายๆนะคะก็เหมือนไปแอบเอามาชิมนะคะแอบเอามาชิมไม่รู้จะพูดว่ายังไง ส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นดอกเมเปิลค่ะทุกคนหรือที่หลายๆท่านจะเรียกว่ามันเป็นผักกลุ่มนะคะผักกลุ่มฝรั่งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันคือดอกเมเปิลค่ะก็เก็บตรงที่จอดรถนะคะตรงที่ไปเก็บกระเทียมป่านั่นแหละแต่ว่าเก็บนิดเดียวค่ะทุกคนไม่ได้เก็บเยอะนะคะพอดีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะก็แบบเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บมาชิมเฉยๆเนาะโอเคนี่แหละค่ะผลงานวันนี้คือเยอะมากนะคะนี่แหละที่ทำให้ไอต้องนอนดึกคืนนี้ก็เพราะว่ามัวแต่ล้างผักอยู่นะคะทุกอย่างล้างหมดแล้วนะคะเดี๋ยวตัวนี้ไอจะคั้นเกลือโอเคไอขอลาไว้แค่นี้ละค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ